นับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทแลปปิดเชลซีจากธนาคารกรุงเทพมันนี่เอ็กซ์โปพัทยา2018 9-11 กุมภาพันธ์นี้ณศูนย์ประชุมพีซรอยัลคริปโฮเทลกรุ๊ปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันเรื่องอีกสัมภาระเอาจริงเปิดรับแจ้งคนหนีภาษีรายงานพิเศษทิศทางอุตสาหกรรมโลจิสติกในยุค 4.0 ติดตามได้ในรายการคืนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับสู่รายการ Money Biz นะคะเปิดศักราชใหม่ประจำปี2561นะคะ3มกราคม2561ค่ะวันนี้พบกับคุณวัชราภรและดิฉันชนิดาค่ะวันนี้ถือเป็นวันทำการวันแรกของปี2561นะคะจะเห็นได้จากรอยยิ้มของท่านนักลงทุนนะคะแล้วก็บุคคลที่ทำงานอยู่ในแวดวงการยกใหญ่เลยทีเดียวค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยทำ all time high นะคะสูงที่สุดในรอบ24ปีเลยทีเดียวเดี๋ยวเป็นอย่างไรเนี่ยเบรก2เรามาคุยกันค่ะค่ะและแน่นอนนะคะว่าทิศทางของภาวะเศรษฐกิจนะคะเริ่มต้นเรียกว่าเป็นวันทำการแรกของปีนะคะก็มีความเคลื่อนไหวหลายๆภาคส่วนมาฝากกันนะคะแต่ว่าเรื่องแรกนี้เราไปเริ่มดูกันที่ด้านของกรมธนารักษ์กันก่อนนะคะที่ก็จะมีการผลิตเหรียญรอ9นะคะที่บอกว่าเกือบครบแล้วแหละค่ะแล้วก็จะเตรียมให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปรับได้ตั้งแต่วันที่29มกราคมนี้นะคะโดยทางเรื่องนี้ค่ะกรมธนารักษ์นะคะท่านอธิบดีของกรมธนารักษ์นายพัชระอนันตศิลป์นะคะได้เปิดเผยว่าหลังจากที่เปิดให้ประชาชนได้จับจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยเปิดจองทั้ง2รอบนะคะได้แก่เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงรมควันและเหรียญที่ระลึกคิวโปรนิเกิลนะคะซึ่งกรมธนารักษ์ก็ได้ผลิตเหรียญที่ระลึกได้เกือบครบตามจำนวนที่จองแล้วค่ะจึงทยอยนำส่งเหรียญไปยังธนาคารพาณิชย์ซึ่งก็ได้เปิดแลกเหรียญ นะคะแล้วก็เตรียมเปิดให้ประชาชนผู้จองเหรียญเนี่ยเดินทางไปรับได้ตามสาขาของธนาคารพาณิชย์ที่ได้มีการจองไว้นะคะก็จะเปิดตั้งแต่วันที่29มกราคมนี้เป็นต้นไปค่ะส่วนการผลิตเหรียญกระสาบหมุนเวียนในระบบชุดใหม่หลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ผลิตเหรียญกระสาบหมุนเวียนในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลรัชกาลที่10ทั้ง9ชนิดราคาได้แก่เหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิดราคา10บาทเหรียญ5บาท1บาท50สตางค์25สตางค์10สตางค์5สตางค์และ1สตางค์นะคะโดยรูปลักษณ์ด้านหน้าเหรียญกระสาบค่ะจะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่10ด้านหลังของเหรียญกระสาบใช้ชื่อย่อวปร.นะคะเป็นอักษรย่อซึ่งเป็นพระปรมาภิไธยประจำพระองค์โดยกรมธนารักษ์ได้เตรียมแผนการผลิตรองรับไว้แล้วค่ะสำหรับเหรียญสำเร็จรูปนะคะหน้าเหรียญเปล่าเนี่ยอาจต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศเพราะว่ามีต้นทุนที่ถูกกว่าหลังจากนั้นก็จะนำมาสลักหน้าเหรียญที่ลงกระสาบนะคะก็รอติดตามนะคะสำหรับด้านของเหรียญกระสาบหมุนเวียนในรัชสมัยปัจจุบันนี้ค่ะส่วนเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะของผู้ที่มีรายได้น้อยในประเทศไทยนะคะซึ่งรัฐบาลชุดนี้ค่ะพยายามที่จะทำอยู่เสมอมานะคะล่าสุดค่ะโครงการบ้านคนไทยประชารัฐระยะที่2นะคะก็ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของคุณณัฐพรจาตุศรีพิทักษ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านเปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมครม.อนุมัติกรอบการดำเนินโครงการบ้านคนไทยประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุระยะที่2นะคะบนที่ดินทั้งสิ้น8แปลงค่ะเนื้อที่เนี่ยกว่า317ไร่นะคะครอบคลุมพื้นที่ทั้ง4ภาคค่ะได้แก่ชลบุรีประจวบคีรีขันธ์อุดรธานีนครพนมนะคะลำปางเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็ขอนแก่นค่ะโดยมีจำนวนทั้งสิ้น 2,757 ยูนิตมีทั้งบ้านแฝดบ้านแถวแล้วก็อาคารชุดนะคะซึ่งรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยแต่ละยูนิตนะคะมีพื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า28ตารางเมตรค่ะสำหรับกลุ่มเป้าหมายนะคะที่จะได้เป็นเจ้าของบ้านประชารัฐระยะ2นี้นะคะก็ได้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนบ้านเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มที่2ค่ะประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือนนะคะรวมถึงประชาชนทั่วไปค่ะถ้าเกิดว่าสามารถมีความ
ความต้องการนะคะแล้วทางด้านบ้านนั้นยังมีพอเหลืออยู่ค่ะประชาชนทั่วไปก็สามารถจับจองได้ค่ะทางนี้นะคะทางด้านของธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะเป็นผู้สนับสนุนสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมพัฒนาโครงการค่ะโดยที่คิดอัตราดอกเบี้ยที่ถูกมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าปีที่1ถึงปีที่3เนี่ยคิดดอกเบี้ยเพียงแค่ 3% ส่วนปีที่4และ5นะคะอยู่ในอัตรา MLR-1 แล้วก็ทางด้านของธนาคารออมสินรวมถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะจะให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนที่มาจับจองซื้อบ้านอีกด้วยค่ะโดยอัตราดอกเบี้ยนะคะก็คิดเพียงแค่1ถึง4ปีแรกนะคะ 2.75% ค่ะส่วนปีที่5ถึงปีที่30ในอัตราที่ MRR-0.75% ค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะไปจับจองซื้อแล้วอยากจะกู้กับทางด้านของทอสเนี่ยแล้วบอกว่าอยากจะให้หักจากเงินเดือนนะคะอัตราดอกเบี้ยก็ถูกลงไปอีกค่ะอยู่ที่ MRR-1% เท่านั้นเองนะคะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ช่วยเหลือนะคะผู้ที่อยากจะมีที่อยู่อาศัยนะคะอย่างที่ได้มีอีกหลายๆโครงการนะคะที่ออกมาแล้วก็ช่วยเหลือนะคะผู้ที่อาจจะมีงบประมาณไม่มากนักในค่าในการที่จะมีบ้านสักหลังนึงแล้วค่ะมาต่อกันที่ทางด้านของพร้อมเพย์กันบ้างดีกว่านะคะช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็อาจจะมีปัญหาติดขัดนะคะเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคเรียกแบบนี้นะคะซึ่งทางด้านของภาครัฐเองเนี่ยก็ออกมายืนยันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพร้อมเพย์ว่าจะไม่ล่มอีกแน่นอนนะคะก็มีปัญหากันเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมีการจัดการนะคะแก้ไขปัญหาประสานไปกับบริษัทที่ดูแลเรื่องของการโอนเงินนะคะแล้วก็อาจจะมีการคืนเงินลูกที่มีการเสียค่าธรรมเนียมโอนค่าธนาคารกันด้วยแหละค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์นะคะได้กล่าวถึงกรณีปัญหาการโอนเงินพร้อมเพย์ในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาว่าปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นแต่ว่าไม่กระทบกับความเชื่อมั่นของประชาชนในการใช้บริการระบบพร้อมเพย์นะคะโดยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นผลมาจากความผิดพลาดทางเทคนิคในช่วงเปลี่ยนผ่านปฏิทินเท่านั้นค่ะซึ่งได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็สถาบันการเงินให้เข้ามาเร่งแก้ไขที่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะโดยยืนยันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกในขณะที่ท่านปลัดกระทรวงการคลังนายสมชัยสัจพงศ์นะคะได้ยืนยันว่าปัญหาระบบชำระเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ก็จะไม่กระทบกับระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-payment ที่กระทรวงการคลังดำเนินการอยู่ค่ะเพราะว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้รายงานให้กระทรวงการคลังทราบนะคะว่าเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดแล้วซึ่งแบงก์ชาติก็ประสานไปยังบริษัทที่ดูแลระบบพร้อมเพย์ให้เร่งแก้ปัญหาเงินที่มีการโอนและค้างอยู่ด้วยรวมถึงได้ขอความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งค่ะให้เร่งโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้าที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินเป็นการเร่งด่วนเลยนะคะในขณะที่เรื่องนี้เองนะคะทางด้านท่านประธานสมาคมธนาคารไทยนายปรีดีดาวฉายได้กล่าวว่าเรื่องของรายการโอนเงินที่ลูกค้านั้นเนี่ยไม่ได้รับเงินภายในวันเดียวกันก็มีประมาณ 20,000 รายการธนาคารต่างๆและบริษัทก็จะดำเนินการแก้ไขนะคะโดยการนำเงินเข้าบัญชีผู้รับปัจจุบันทุกธนาคารเนี่ยได้คืนเงินให้กับลูกค้าครบถ้วนทุกรายแล้วส่วนสาเหตุของความผิดพลาดนั้นก็เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนโปรแกรมหลังจากการแก้ไขในครั้งนี้แล้วนะคะเชื่อว่าจะไม่เกิดปัญหาขึ้นอีกค่ะขณะที่ลูกค้าที่ต้องโอนเงินข้ามธนาคารผ่านช่องทางอื่นแทนพร้อมเพย์ในวันที่31ธันวาคม2560ที่ผ่านมานั้นซึ่งก็จะมีการเสียค่าธรรมเนียมกันไปนะคะธนาคารผู้ให้บริการทุกธนาคารจะทำการคืนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ลูกค้าทุกรายนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแผนนะคะที่อาจจะไม่ได้ดูตัวระบบหรือว่าโปรแกรมให้ครอบคลุมนะคะก็มีความผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยแต่ว่าเชื่อว่าถ้ามีการแก้ปัญหาขึ้นแล้วเนี่ยก็ทำให้ประชาชนทั่วไปก็มั่นใจนะคะกลับเข้ามาใช้ระบบการชำระเงินต่างๆผ่านพร้อมเพย์กันได้ต่อค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าช่วงเวลาที่มีการเกิดขัดข้องทางเทคนิคนะคะก็ไม่นานเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายหรือว่าความขัดอกขัดใจนะคะกับผู้บริโภคที่ใช้เนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่ค่ะเอาละค่ะมาดูกันที่เรื่องนึงนะคะในปี2560ค่ะหลายคนนะคะมองว่าเจ้าดัชนีเงินเฟ้อนั้นอาจจะไม่ตรงกรอบตามที่ทางด้านแบงก์ชาติแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้ค่ะแต่ว่าปี2561นะคะน่าจะตรงตามกรอบค่ะโดยที่กรอบของเงินเฟ้อในปี2561นะคะอยู่ในกรอบ 0.6 ถึง 1.6% ค่ะแล้วก็คาดว่าในไตรมาสที่1นี้นะคะ
น่าจะมีอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในกรอบแล้วก็ไม่เกิน 1% ค่ะส่วนย้อนกลับไปดูนะคะว่าในเดือนธันวาคมปี2560นั้นดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าอยู่ที่ระดับ 101.37 จุดขยายตัว 0.78% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเทียบเป็นรายเดือนลดลง 0.08% จากเดือนพฤศจิกายนค่ะส่งผลให้ตลอดทั้งปี2560นั้นดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปอยู่ที่ 0.66% ค่ะส่วนเจ้าคอ CPI หรือว่าดัชนีเงินเฟ้อพื้นฐานในเดือนธันวาคมนะคะเมื่อเทียบเป็นรายปีปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.62% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าดูกันเดือนต่อเดือนนะคะขยายตัวเพียงแค่ 0.02% จากเดือนพฤศจิกายนค่ะส่งผลให้ทั้งปีนะคะเฉลี่ยเงินเฟ้อพื้นฐานหรือว่าเจ้าคอ CPI อยู่ที่ระดับ 0.56% สำหรับปี2560ค่ะอย่างไรก็แล้วแต่ย้ำกันอีกครั้งนะคะกรอบ 0.6 ถึง 1.6% ในปี2561นั้นน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายค่ะไตรมาส1ไม่เกิน 1% ค่ะมาดูกันต่อที่ตัวเลขหนี้สาธารณะคงค้างนะคะณสิ้นเดือนพฤศจิกายนกันบ้างดีกว่านะคะก็อยู่ระดับ 41.6 ของ GDP นะคะถือว่ายังมีเพดานนะคะที่ทางด้านของหนี้สาธารณะประเทศกำหนดไว้ก็คือ 60% กันอยู่นะคะไปดูตัวเลขนะคะที่อัปเดตกันมาล่าสุดนะคะจากทางด้านของตลาดตราสารหนี้ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ก็คือนายธีรัตน์อัตตณวานิชนะคะก็รายงานตัวเลขตรงนี้ออกมาเลยค่ะเป็นหนี้สาธารณะคงค้างณวันที่30พฤศจิกายน2560ค่ะมีจำนวน 6,325 ล้านล้านบาทนะคะเป็นตัวเลขแบบนี้ละกันนะคะถ้าหากว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือ 41.67% ของ GDP ค่ะแบ่งเป็นหนี้รัฐบาลเนี่ยอยู่ที่ 4.959 ล้านล้านบาทนะคะหนี้สาธารณะรัฐวิสาหกิจนะคะ 956,000 กว่าล้านบาทนะคะโดยหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินแล้วก็มีรัฐบาลค้ำประกันเนี่ยอยู่ที่ 397,798.36 ล้านบาทหนี้หน่วยงานของรัฐ11,695.11 ล้านบาทหนี้ในประเทศค่ะ 6 ล้านกับอีก 28,450.95 ล้านบาทหรือว่าประมาณ 95.30% หนี้ต่างประเทศคิดเป็น 297,000 กับ 17.74 ล้านบาทนะคะหรือประมาณ 4.7% ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นแล้วหนี้สาธารณะคงค้างถ้าแบ่งตามอายุคงเหลือเนี่ยก็จะสามารถแบ่งออกเป็นหนี้ระยะยาวนะคะ5,755,323.37 ล้านบาทหรือ 90.20% และหนี้ระยะสั้นอีก 620,145.32 ล้านบาทคิดเป็น 9.80% ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมดค่ะโดยหนี้สาธารณะคงค้างสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนนะคะที่ตัวเลข 18,644.26 ล้านบาทนะคะก็เป็นตัวเลขสิ้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะค่ะเวลาที่รัฐบาลเป็นหนี้นะคะนั่นก็หมายถึงว่ารัฐบาลนั้นไปกู้มานะคะเพื่อที่จะมาใช้จ่ายในโครงการภาครัฐต่างๆนะคะซึ่งการกู้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะก็มีทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะมาต่อกันที่อีกเรื่องนึงนะคะที่อยู่ในความสนใจของประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนค่ะหลายคนนะคะบอกว่าเอ๊ะเจ้าสกุลเงินดิจิทัลนั้นถ้าลงไปตั้งแต่เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหป่านนี้รวยกันไปแล้วนะคะต้องบอกเล็กน้อยค่ะว่าการลงทุนทุกชนิดนะคะมีความเสี่ยงค่ะแล้วการลงทุนนะคะที่ว่ามีความเสี่ยงแล้วเนี่ยต้องมีเสี่ยงขึ้นไปอีกถ้าเกิดว่าการลงทุนนั้นไม่มีพื้นฐานหรือว่ามีพื้นฐานในกรอบจิตวิทยาที่จำกัดนะคะ อย่างการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีค่ะทางด้านของรัฐบาลนะคะก็ออกมาเตือนหลายครั้งค่ะว่าเรื่องการลงทุนในเจ้าสกุลเงินดิจิทัลที่ปัจจุบันนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ได้รองรับว่าสกุลเงินเหล่านี้จะสามารถชำระหนี้ได้นะคะถึงแม้ว่าบางสกุลเงินนั้นจะมีพื้นฐานที่แบ็กอัพเจ้าตัวสกุลเงินอยู่บ้างนะคะแต่ว่าบางสกุลเงินก็ไม่มีพื้นฐานที่รองรับค่ะเป็นเรื่องของความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายสกุลเงินนั้นล้วนๆเลยนะคะ
ล่าสุดค่ะทางด้านของที่ปรึกษาเศรษฐกิจการเงินของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.นะคะก็ออกมาเตือนค่ะว่าปัจจุบันเองนะคะว่าประเทศไทยนั้นยังไม่ได้ยอมรับสกุลเงินดิจิทัลค่ะแล้วก็ยังไม่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายและมูลค่าของเจ้าสกุลเงินดิจิทัลเนี่ยนะคะมันก็มีความผันผวนค่ะปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงเวลาลงก็ขึ้นลงค่อนข้างแรงนะคะและที่สำคัญค่ะมันเกิดจากความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขายเป็นหลักซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายส่วนใหญ่ก็เป็นมนุษย์เราเนี่ยแหละค่ะที่มีทั้งอารมณ์แล้วก็ความต้องการมีลักลอบกดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันผันผวนมันก็เหวี่ยงไปตามเรื่องของความต้องการตรงนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะประชาชนควรจะใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงในการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลค่ะเพราะว่าอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมที่เป็นการช่อโกงประชาชนและอาจเป็นช่องทางให้ผู้มีเจตนาทุจริตใช้การทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟอกเงินนะคะใช้โอกาสนี้ค่ะเพราะฉะนั้นประชาชนที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะควรจะต้องศึกษาให้ดีก่อนค่ะอย่าไปอยู่ในกระบวนการที่เขาทำผิดกฎหมายนะคะแล้วก็เจ้าสกุลเงินดิจิทัลนะคะอีกไม่ช้าค่ะทางด้านของกลต.ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงการคลังนะคะร่วมกับแบงก์ชาติก็จะออกกฎหมายเข้ามาควบคุมตรงนี้แล้วนะคะเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยของผู้ลงทุนเนี่ยแหละค่ะใช่แล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆกันด้วยนะคะก็อย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีตัวบทกฎหมายอะไรที่มากำหนดนะในการที่ลงทุนในประเทศไทยนะคะแต่ก็ถ้าหากว่ามีข้อมูลนะคะที่แน่นหนามีหน่วยงานเข้ามาดูแลรับผิดชอบจริงจังเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยกำกับดูแลกันได้นะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงเกินไปเหมือนกันนะบางช่วงบางเวลาเราได้เห็นเรื่องของการผันผวนนะคะของสกุลเงินดิจิตอลตรงนี้ค่ะเอามาดูกันในด้านของเรื่องภาษีกันบ้างดีกว่านะคะก็มีหน่วยงานอย่างสรรพากรนี่แหละที่เขากำกับดูแลกันอยู่เนาะล่าสุดเองนี่เขาบอกว่าจะเอาจริงแล้วนะคะโดยการที่จะเปิดสายมือถือรับแจ้งคนหนีภาษีนะคะซึ่งท่านอธิบดีกรมสรรพากรนายประสงค์ภูลธเนศค่ะได้เปิดเผยว่าปัจจุบันนั้นประเทศไทยยังมีธุรกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วนและพบว่าบางส่วนนั้นยังไม่อยู่ในระบบภาษีค่ะอย่างอาทิธุรกิจเงินสดหรือว่า cash economy และธุรกิจออนไลน์ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยธุรกิจดังกล่าวนั้นอาจจะเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีกรมสรรพากรก็เลยได้พัฒนาค่ะระบบแจ้งเบาะแสข้อมูลแหล่งภาษีผ่านเว็บไซต์ออนโมบายขึ้นมานะคะเมื่อประชาชนได้พบเห็นกิจการที่เสียภาษีไม่ถูกต้องกิจการที่ไม่ออกใบกำกับภาษีกิจการที่ออกใบกำกับภาษีไม่ถูกต้องหรือกิจการที่เมื่อลูกค้าขอใบกำกับภาษีแล้วถูกบวกบัตรเพิ่มพบเห็นการกระทำใดๆแบบนี้นะคะที่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีก็สามารถแจ้งเบาะแสหรือว่าข้อมูลต่างๆให้ทราบเข้ามาได้นะคะขั้นตอนง่ายๆค่ะแจ้งที่จะมีการแจ้งเบาะแสเข้ามาเนี่ยนะคะก็คือมีอยู่5ขั้นตอนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของกรมสรรพากรนะคะหรือโทรศัพท์มือถือเข้าไปนะคะในเมนูการแจ้งแหล่งภาษีกันได้นะคะโดยสามารถส่งภาพถ่ายที่ตั้งกิจการให้กรมสรรพากรเนี่ยทราบเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของกิจการซึ่งข้อมูลที่ผู้แจ้งเนี่ยจะไม่ถูกเปิดเผยนะคะในทุกกรณีค่ะและข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับของทางราชการด้วยนะคะก็เข้าไปได้ในเว็บไซต์ www.rd.go.th นะคะเข้าไปในเมนูการแจ้งแหล่งภาษีนั่นเองและกรมสรรพากรก็เชื่อว่าระบบดังกล่าวนั้นถ้าเปิดมาก็จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษีของประชาชนและช่วยนำผู้ที่อยู่นอกระบบเข้าสู่ระบบภาษีเป็นการขยายฐานภาษีและเสริมสร้างความมั่นคงทางรายได้ของประเทศในระยะยาวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะตามความเคลื่อนไหวนะคะของทุกคนที่ต้องมีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วใช่ไหมคะก็เข้าไปง่ายๆในจากโทรศัพท์ของเราเนี่ยแหละนะคะก็ในเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้หรือว่าอาจจะมีแอปพลิเคชันต่างๆนะคะตามมาในอนาคตก็เข้าไปศึกษาดูได้นะคะที่กรมสรรพากรนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะไปดูกันที่ตลาดเอเชียแล้วก็ไปดูที่ตลาดหุ้นไทยโอ้โหวันนี้คึกคักมากเลยทีเดียวค่ะสักครู่เดียวค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารรายการ
การโดยธนาคารไทยพาณิชย์ Money Expo พัทยา2018 9-11 กุมภาพันธ์นี้ณศูนย์ประชุมพีซ Royal Crib Hotel Groupแล้วค่ะกลับเข้าสู่ช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปดูหุ้นไทยกันนะคะไปดูที่เอเชียกันก่อนดีกว่านะคะที่เอเชียวันนี้เนี่ยหลายตลาดก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะยกเว้นทางด้านนิเคอีนะคะที่มีแรงเทขายกันตั้งแต่เปิดสักการะเลยทีเดียวนะคะนิเคอีนั้นติดลบไปวันนี้ค่ะแต่ว่าทางด้านของโซคอมโพสิตเกาหลีใต้นะคะวันนี้มีหุ้นที่เป็นพระเอกอยู่หลายตัวเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านฮุนไดนะคะที่ยิปที่ทางด้านของเกาหลีเนี่ยเวลาเขาออกเสียงเขาออกเสียงฮอนไดเขาไม่ได้ออกเสียงฮุนไดนะคะแต่เอาเป็นว่าเราได้รู้จักคำนี้ก็แล้วกันนะคะขออภัยค่ะวันนี้ทางด้านนิเคอินะคะปิดทำการค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะทางด้านของฮุนไดค่ะวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างแรงนะคะมีแรงซื้อเข้ามาแล้วก็มีกลุ่มนักลงทุนนะคะที่เป็นบิ๊กบิดเดอร์ค่ะซื้อเข้ามานะคะทำให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึง 8.84% ค่ะถือว่าเป็นช็อคของวงการเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าบวกขึ้นขนาดนี้ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วค่ะทางด้านของออยแบงค์น่าจะเป็นสาเหตุนะคะที่ทำให้ฮุนไดตัวแม่นั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าเขามีข่าวเกี่ยวกับการขยายกิจการนะคะทางฝากฝั่งของหั่งเส็งฮ่องกงค่ะวันนี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะกลุ่มเทคโนโลยีอย่างทางด้าน AAC Technologies นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นใครไม่รู้จัก AAC Technology นะคะต้องขอเล่าให้ฟังเล็กน้อยค่ะบริษัทนี้เป็นซัพพลายเออร์ของ Apple หรือว่าเจ้า iPhone ของเรานี่เองค่ะมีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างหนักนะคะทำให้บวกขึ้นไปได้ถึง 2.14% ค่ะหุ้นอย่างเชนเซ่นค่ะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะดันเอาดัชนีหั่งเส็งของฮ่องกงนั้นบวกไปได้ 0.15% ค่ะที่ Straits Times สิงคโปร์นะคะวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันบวกไป 0.99% ค่ะในขณะที่ทางด้านของเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะคะวันนี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันค่ะไม่ใช่แค่เซี่ยงไฮ้นะคะเซินเจิ้นคอมโพสิตก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันเซี่ยงไฮ้นี่บวกไป 0.65% ส่วนทางด้านเซินเจิ้นนะคะบวกไป 0.77% ค่ะทางด้านเวทเต้ไต้หวันนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.85% นะคะวันนี้โดยภาพรวมแล้วเนี่ยทางด้านหุ้นเอเชียนั้นก็บวกกันทั่วหน้าค่ะไปดูกันที่ตลาดหุ้นไทยนะคะอย่างที่ได้เกริ่นกันไปเลยค่ะว่าวันนี้เนี่ยก็เปิดตลาดมาในวันแรกวันทำการของปีพุทธศักราช2561นั้นนะคะมีหลายปัจจัยหนุนให้ดัชนีหุ้นไทยปิดสูงสุดเป็นประวัติการในรอบ24ปีแล้วค่ะปิดระดับ1,778.53 จุดนะคะเพิ่มขึ้นมา 24.82 จุดหรือ 1.42% มูลค่าการซื้อขายก็หนาแน่นเหมือนกันนะคะ 85,850.49 ล้านบาทแล้วค่ะโดยดัชนีนั้นปิดระดับสูงสุดเป็นประวัติการแบบนี้นะคะจากที่เคยทำสูงสุดไว้ที่ระดับ 1,753.73 จุดเมื่อ4มกราคม2537นะคะโดยทางด้านของท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยนางสาวธีรดาชาญยิ่งยงนะคะได้กล่าวว่าการเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นไทยวันนี้เนี่ยเป็นไปตามทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นทั่วโลกเลยแหละค่ะที่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นในขณะที่ท่านกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนางเกษรามัญชุศรีได้เปิดเผยนะคะว่าการปรับขึ้นของเซ็ตอินเด็กซ์นั้นแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการลงทุนที่สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามขอแนะนำให้ผู้ลงทุนพิจารณาลงทุนในบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดีและมีแนวโน้มเติบโตในอนาคตพร้อมศึกษาข้อมูลของบริษัทและติดตามข่าวทั้งในและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนด้วยนะคะถ้าไปดูกันนะคะเกี่ยวกับทิศทางของการซื้อขายในวันนี้นะคะที่บอกว่ามีโวลูมเนี่ยถึง 85,000 กว่าล้านบาทแต่ละพอร์ตลงทุนเนี่ยที่แยกต่างประเภทเขาซื้อเขาขายกันยังไงกันบ้างสถาบันซื้อสุทธิ 2,100 กว่าล้านบาทค่ะนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิเข้ามา 2,695 ล้านบาทนะคะส่วนรายย่อยขายสุทธิออกไป 4,571 กว่าล้านบาทนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนละค่ะที่มีแรงเทขายของLTF ออกไปกันด้วยล่ะค่ะ
ดูภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเป็นแบบนี้แล้วนะคะคงจะต้องสอบถามนักวิเคราะห์แล้วล่ะค่ะว่าในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยเหลือวันทำการอีกแค่2วันทำการสำหรับสัปดาห์แรกของปีนะคะเราจะมีกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรทางด้านของคุณวชิราลักษณ์แสงเลิศศิลปชัยตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวชิราลักษณ์ค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเริ่มสักการะใหม่ของหุ้นไทยนะคะไปได้สวยสดใสเลยทีเดียวนะคะถ้าไปประเมินกันแล้วเลยค่ะทางด้านของท่านกรรมการผู้จัดการของตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยก็มีการกล่าวถึงด้วยนะคะว่าในด้านของบริษัทจดทะเบียนต่างๆเนี่ยทิศทางของกำไรเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่เติบโตไปได้ดีนะคะประเมินกันอย่างไรกันดีคะว่าเศรษฐกิจไทยในปี2561จะสดใสและจะส่งผลต่อกำไรบริษัทจดทะเบียนได้มากน้อยแค่ไหนอะค่ะค่ะก็ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี2561นี้นะคะก็คาดการณ์กันที่ประมาณเติบโตประมาณ GDP น่าจะเติบโตประมาณ 4% นะคะก็ส่วนใหญ่ก็เริ่มขยับปรับขึ้นมาตั้งแต่ 3.8 3.9 4% วันนี้ก็เห็น 4.1% เข้ามาแล้วเหมือนกันนะคะก็คิดว่าทิศทางโดยรวมเนี่ยดีตามตลาดดีตามเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็จริงๆมันก็มีภาพรวมหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจอะไรต่างๆมากมายนะคะที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นอาจจะต้องหันไปทางโลกดิจิตอลหรืออะไรต่างๆมากขึ้นเนี่ยค่ะมันก็อาจจะเอื้อประโยชน์กับบริษัทที่มีความพร้อมแล้วก็ปรับตัวได้ทันนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กหรือบริษัทใหญ่ก็ยังมีโอกาสที่ดีสำหรับปี2561ด้วยกันทั้งนั้นนะคะค่ะถ้านอกเหนือจากทางด้านของเศรษฐกิจแล้วล่ะคะมองปัจจัยสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอะไรบ้างคะในภาพรวมเนี่ยก็ยังคิดว่าในปีนี้นะคะก็เดี๋ยวช่วงเดือนมกราเนี่ยส่วนใหญ่บริษัทจดทะเบียนก็จะเริ่มประกาศแผนแล้วก็เป้าหมายของปิดทั้งปีนะคะคือที่จะออกมาแล้วก็ทยอยออกมากันนะคะว่าคือจะมีเป้าหมายการสร้างรายได้อะไรเท่าไหร่ถ้าอย่างกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นี่เขาก็ชัดเจนว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีเป้าว่าเขาจะมียอดพรีเซลเท่าไหร่แล้วก็ยอดโอนประมาณเท่าไหร่นะคะรวมถึงบริษัทกลุ่มพลังงานเองก็เริ่มมีแผนอะไรต่างๆออกมานะคะส่วนภาพรวมในปีนี้เราเชื่อว่าจะขับเคลื่อนไปได้ดีด้วยภาคการบริโภคแล้วก็การลงทุนของภาคเอกชนเป็นหลักหนุนด้วยทางภาครัฐซึ่งแผนลงทุนเนี่ยเดินหน้าไปแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็คือทำตามแผนให้ได้ค่อนข้างเร็วเพราะว่าจริงยอดการใช้จ่ายการลงทุนของภาครัฐเนี่ยจริงๆของปี2560เนี่ยยังค่อนข้างอ่อนตัวไปในช่วงไตรมาส2ไตรมาส3อยู่นะคะก็อาจจะเป็นเรื่องฝนตกหรือเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าปีนี้ก็น่าจะกลับขึ้นมาโกรธได้ดีค่ะค่ะถ้าไปดูกันในด้านของต่างประเทศกันบ้างดีกว่านะคะว่าเขาจะมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจแล้วก็ทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเรามากน้อยแค่ไหนหลังจากที่วันแรกวันนี้เราเปิดมาเราได้เห็นแรงซื้อของต่างชาติพอๆกับสถาบันเหมือนกันนะคะประเมินกันยังไงดีคะว่าจะมีแรงหนุนเข้ามาซื้อหรือว่าดันในทิศทางของดัชนีหุ้นไทยต่อไปได้ในระยะถัดไปนี้หรือเปล่าสำหรับในบ้านเรากับต่างชาติอะค่ะคือถ้ามองในบริษัทขนาดใหญ่กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่นะคะก็กลุ่มพลังงานของเราเนี่ยก็ยังถือว่าโกรทปีนี้ก็ยังพอจะโดดเด่นดีขึ้นมานะคะยิ่งโดยเฉพาะหลายตัวที่แบบเรียกว่าพักฐานไปในช่วงปี60นะคะปี61ก็น่าจะดีขึ้นมาอย่างเช่นกลุ่มถ่านหินนะคะแล้วก็กลุ่มปิโตรเคมีเองก็ยังมีโกรทที่ดีอยู่แล้วก็กลุ่มธนาคารก็ค่อนข้างชัดเจนว่าการอัตราการเติบโตของกำไรรวมถึงสินเชื่อเนี่ยก็น่าจะเติบโตดีกำไรก็คาดการณ์กันว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์น่าจะโตได้แบบ2ดิจิตเหมือนกันสำหรับปีนี้ก็เป็นอีกปีนึงที่เรียกว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาจะโตไม่เยอะแต่ปีนี้คาดหวังว่าจะโตดีขึ้นมาเยอะตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะก็เป็นทิศทางที่ดีอย่างตลาดหุ้นอเมริกาที่เขาเปิดก่อนทำการก่อนเราเนี่ยหุ้นก็ขึ้นไปค่อนข้างเยอะมากทั้งนี้ก็มีการมองแนวโน้มว่าตลาดหุ้นในปี61เนี่ยจะดีกว่าปีที่แล้วนะคะมันก็เลยเป็นทิศทางที่ว่ามีความเชื่อมั่นในการลงทุนกันแทบทุกตลาดทั่วโลกอะค่ะส่วนเป็นส่วนใหญ่ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นกรอบดัชนีของสัปดาห์นี้แล้วขออนุญาตถามกรอบปีนี้ด้วยเลยดีกว่านะคะ
จะมีแนวโน้มเป็นยังไงคะของช่วงสัปดาห์นี้เรายังมองว่าอาจจะมีการเทส1789นะคะที่เป็นระดับที่สูงสุดไม่ใช่ระดับปิดสูงสุดนะคะ1753เป็นระดับปิดสูงสุดซึ่งก็เทสไปเมื่อตอนสิ้นปีที่แล้วแต่ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยด้วยความแรงของตลาดหุ้นแล้วก็เงินที่ไหลเข้ามาลงทุนทั้งสถาบันแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่จะไปเทส1789ได้ในสัปดาห์นี้เลยอะค่ะส่วนกรอบระดับล่างเราก็มองประมาณ1740นะคะเป็นแนวรับค่ะค่ะหุ้นแนะนำแล้วคะถ้าเป็นหุ้นแนะนำของช่วงนี้นะคะเราก็ยังแนะนำเป็นบ้านปูนะคะ MTLS อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคิดว่าจะเป็นตัวที่เมื่อกี้เรากล่าวถึงว่าโกรดเนี่ยยังดีอยู่มากๆในปี61และปี62ด้วยค่ะค่ะยังแนะนำนะคะในด้านของธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตที่น่าสนใจอยู่วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณชิราลักษณ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะภาพรวมการลงทุนนะคะในปี2511นะคะเปิดสกราชมาสดใสแบบนี้นะคะเราเชื่อว่าน่าจะสดใสกันทั้งปีค่ะด้วยเศรษฐกิจไทยที่แข็งแกร่งปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะก็จะทำให้พื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนนั้นแข็งแกร่งตามไปด้วยค่ะในขณะที่ตลาดเงินนะคะวันนี้เดี๋ยวไปดูกันที่ตลาดเงินเลยนะคะทางด้านของเงินบาทค่ะปิดแข็งค่าต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามีเงินไหลเข้าค่ะมาปิดที่32.35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะในขณะที่ทางฝากฝั่งของเงินเยนนะคะปิดตลาดอยู่ที่ระดับ 112.28เยนต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ทางด้านเงินยูโรนะคะปิดตลาดอยู่ที่ระดับ 1.2035 ดอลลาร์ต่อยูโรค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะคาดการว่าเงินบาทน่าจะแข็งต่ออีกนะคะเพราะว่าเงินทุนยังคงไหลเข้านะคะไม่ว่าจะไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยแล้วก็จะไหลเข้ามาในตลาดตราสารหนี้นะคะรวมถึงการลงทุนแบบลงทุนทางตรงด้วยนะคะคืนนี้คนจะต้องดูค่ะว่าทางด้านของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐรอบที่ผ่านมาเขามีการบันทึกไว้ว่าอย่างไรรวมถึงข้อมูลการเติบโตของค่าจ้างในสหรัฐอเมริกาที่ทำให้นักวิเคราะห์เองนะคะน่าจะคาดการกรอบในวันพรุ่งนี้ได้แม่นยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าตอนนี้ให้กรอบกันไว้คร่าวๆก่อนแล้วกันนะคะ32.30 บาทถึง32.40 บาทค่ะแหมแป๊บเดียวเงินบาทบ้านเรานี่32เนาะใช่แล้วนะคะก็มีการปรับตัวแข็งค่ากันมานะคะผู้ประกอบการก็ต้องมีการทำการป้องกันความเสี่ยงกันไว้ด้วยนะคะสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนกันค่ะมาดูกันต่อนะคะที่ราคาทองคำกันบ้างดีกว่านะคะถ้าไปดูกรอบการเคลื่อนไหวของทองคำตลาดโลกเนี่ยก็แกว่งตัวระดับประมาณ 1,311.10 เหรียญถึง 1,321.47 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะโดยขณะนี้เองนะคะทองคำโคเม็กซ์นั้นก็ยังขยับบวกขึ้นมาได้นะคะก็ยังอยู่ระดับเหนือ 1,300 เหรียญนะคะได้อย่างสดใสแหละล่าสุด1,317 เหรียญกับ20เซนนะคะบวกมา1เหรียญกับ10เซนหรือว่าบวกประมาณ 0.08% ค่ะส่วนราคาทองคำในบ้านเรานะคะวันนี้เนี่ยเบสเซ็ตเนี่ยปรับตัวเปลี่ยนแปลงไป2ครั้งนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา50บาทต่อบาททองคำจากวันก่อนหน้านะคะเลยทำให้ทองคำแท่งราคาขายออกอยู่ที่บาทละ 22,200 บาทค่ะและราคาทองคำรูปพรรณขายออกที่บาทละ 2,700 บาทด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นมาตรวจสอบกันค่ะสำหรับการลงทุนในกลยุทธ์การลงทุนทองคำนะคะกับคุณชลทิศนวลพลับค่ะผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จากหัวเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์สกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชลทิศค่ะเปิดมาสักราชใหม่วันทำการแรกของปีตลาดหุ้นเนี่ยเขาบวกกันกระจุยกระจายนะคะทองคำเนี่ยคะยังไงดีคะก็ตอนที่หุ้นปิดทองก็ขึ้นแล้วไงพี่เห็นไหมปีเนี่ยปีใหม่มัวจะไปทำอะไรอยู่ไม่รู้จักดูราคาปีใหม่ก็ต้องเขาดาวสิคะนั่นไงไปเขาดาวกับใครคุณคิมหรือคุณครับดิฉันมีครอบครัวแล้วไม่รู้ผมไม่สนใจก็ตอนนี้คือทองมันก็เริ่มมีแรงขายกลับมาบ้างนะครับแต่ก็ที่เรียนจริงๆต้องเรียนคุณเหมียวว่าผมไปแอบคุยกับพี่ปุ้มไงว่าปีนี้ทรัมป์เขาชงไงเห็นไหมพอทรัมป์ชงปุ๊บเนี่ยแล้วทองมันก็เริ่มปรับตัวขึ้นแล้วดูตั้งแต่ต้นปีเนี่ยจริงๆก็คิดว่าจะไป ดูเรื่องข้อมูลเศรษฐกิจแต่พอเปิดต้นปีมาปุ๊บเนี่ยมาทรัมป์กับคิมเขาก็เริ่มเลยอะเมื่อปีที่แล้วจำได้ไหมทรัมป์เขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อจะใช้สงครามบนเกาหลีเนี่ยอยู่บนโต๊ะผมจำได้ไหมตามเขาเคยพูดเ
พอปีนี้คิมเขาบอกว่าผมก็มีโต๊ะนะโต๊ะผมมีปุ่มด้วยนะก็แล้ววันนี้ต่างคนต่างมีโต๊ะไม่พอทำก็บอกว่าเฮ้ยผมมีโต๊ะแต่ผมปุ่มใหญ่กว่าอีกเนี่ยเห็นว่าปุ่มนะไม่ใช่ปุ่มเขาก็เหมือนกับว่ายังเป็นเหมือนการทำสงครามจิตวิทยากันเฉยๆอ่ะประเด็นนี้มันก็เป็นประเด็นที่แบบต้องรอติดตามกันไปนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดแบบไปดูในช่วงต้นสัปดาห์ตอนนี้มันคงจะเป็นเรื่องข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐก็ไปถึงช่วงปลายสัปดาห์คืนนี้ก็มีอะไรรายงานการประชุมเฟดใช่ไหมก็คงต้องดูเรื่องที่เขาบอกว่าจะจะลดขนาดงบดุลเนี่ยซึ่งประเด็นเนี้ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับหลายๆธนาคารกลางอ่ะทีนี้เอาทั้งปีเลยแล้วกันเนี่ยมาดูว่าปีนี้สภาพคล่องในระบบเนี่ยที่มันทำให้หุ้นขึ้นทองขึ้นน้อยหน่อยใช่ไหมฮะแต่ปีนี้เขามีการประเมินกันว่าสภาพคล่องในระบบมันจะลดลงอ่ะคือเริ่มจาก ECB ก่อน ECB เนี่ยเขา 60,000 ล้านสภาพคล่องเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยทีนี้ก็บอกว่าเขาจะลดลงครึ่งนึงลดลงเหลือ 30,000 ล้านต่อเดือนเนี่ยเราถามพี่ปุ้มว่าเขาจะลดลงเมื่อไหร่พี่มกราพี่ไม่สนใจเลยมกรา2018เนี่ย ECB ก็จะลดแล้วใช่ไหมแล้วจาก ECB ไปแล้ว Bank of Japan ธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยเขาเคยเพิ่มเงินเข้าระบบ80ล้านล้านเยนต่อปีปีที่แล้วเนี่ย เหลือ60ล้านล้านเยนต่อปีแล้วบอกปีนี้จะลดลงเหลือ50ล้านล้านเยนต่อปีอันนี้ไปดูเกจที่มันจะต้องดูว่าคืนนี้เขาจะเปลี่ยนถ้อยแถลงอะไรไหมนะเฟดเขาจะใช้คำว่าลดขนาดงบดุลนะคือจะดึงจะลดเงินในระบบลงอ่ะจากเดิมเนี่ยตอนนี้น้อยกว่าหมื่นล้าน US ดอลลาร์ต่อเดือนเขาบอกว่าเขาจะลดปริมาณเงินลงเรื่อยๆไปจนถึงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้จะลดลงมากที่สุด 50,000 ล้าน US ดอลลาร์ต่อเดือนทั้งหลายทั้งปวงสรุปเลยเนี่ยทั้งปีจากเดิมเนี่ยสภาพคล่องเคยเพิ่มขึ้นประมาณ 300,000 ล้าน US ดอลลาร์ไตรมาส1ปีนี้สภาพคล่องจะเพิ่มขึ้นเหลือแค่ 1.5 แสนล้านจริงๆแล้วมันไม่ใช่ข้อดีหรอคุณชลทิศมันจะได้ไม่เงินไม่เฟ้อไม่เกิดฟองสบู่ในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอันนี้พี่ปุ้มถามเป็นประเด็นเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องอีกสินทรัพย์อีกตัวนึงพี่ปุ้มนี่ขยันทำงานเมื่อสักครู่ผมปรามาสผิดไปก็แสดงพี่ปุ้มนี่ขยันทำงานสภาพคล่องเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆแล้วพอปีหน้าเนี่ยสภาพคล่องเนี่ยจะไม่มีแล้วแล้วก็จะเริ่มถูกดึงออกที่ผมเรียนว่ามันจะไปเกี่ยวข้องที่พี่ปุ้มถามถึงเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยเขาก็มีการประเมินกันว่าปีนี้มันจะมีสินทรัพย์ตัวหนึ่งซึ่งน่าจะปรับตัวขึ้นเยอะนั่นก็คือน้ำมันเพราะว่าอะไรนะเขาบอกว่าช่วงปลายปีเนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาเรื่อยเนี่ยโอเปกเขาลดกำลังการผลิตแล้วเขาก็บอกว่าปีนี้จะแบบมีการทำ IPO หุ้นเกี่ยวกับพลังงานของทางตะวันออกกลางอ่ะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะดันราคาน้ำมันขึ้นถ้าน้ำมันขึ้นพี่ปุ้มเหอห่วงเงินเฟ้อใช่ไหมน้ำมันขึ้นเงินเฟ้อมันก็ต้องขึ้นถูกไหมถ้าเงินเฟ้อขึ้นผมกับคุณเหมียวเนี่ยรักเอ้ยไม่ใช่น้ำมันกับทองนี่เขารักกันถูกไหมถ้าหากว่าน้ำมันขึ้นเงินเฟ้อขึ้นทองมันก็ต้องขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากเรียนพี่ปุ้มว่าในภาพรวมเนี่ยสภาพคล่องลดลงเนี่ยสินทรัพย์ที่ปรับขึ้นมาเยอะๆเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยผมก็เรียนว่าอาจจะมีความเสี่ยงสักหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องทองโดยรวมเนี่ยผมคิดว่ายังน่าสนใจสภาพคล่องที่ดึงออกมาเนี่ยถ้าจะเรียนว่าลดลงจริงเนี่ยเงินเฟ้ออาจจะไม่ขึ้นอันนั้นคือมองในภาพระยะสั้นแต่ว่าต้องไม่ลืมว่านโยบายการเงินเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลทันทีไงเขาทำ QE กันมาหลายปีแล้วแล้วกระบวนการทางการเงินมันต้องใช้ระยะเวลาเพราะงั้นเนี่ย เงินเฟ้อมันยังจะค่อยๆปรับตัวขึ้นไปเพราะเจ้าหน้าที่ของเฟดเองเขาก็พูดอยู่เสมอว่าลด QE ลดขนาดงบดุลช้าเนี่ยมันจะไม่ทันเงินเฟ้อนะถ้าเงินเฟ้อขึ้นปุ๊บเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาในอนาคตเพราะฉะนั้นที่พี่ปุ้มเป็นห่วงเนี่ยก็เรียนว่าพี่ปุ้มไม่ต้องกังวลฮะเงินเฟ้อน่าจะยังขึ้นได้ในปีนี้ครับค่ะโอ้โหแล้วถ้าประเมินกันไปแบบนี้แล้วนะคะเอาพูดถึงในระยะสั้นกันก่อนดีกว่านะคะสำหรับการลงทุนในทองคำแล้วก็ราคาทองคำที่ขึ้นมาระดับแบบนี้แล้วเนี่ยเสี่ยงไหมคะกับการที่จะมีแรงขายออกไปแนะนำกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีก็คือถ้าเกิดว่าซื้อไว้ตั้งแต่ปลายปีอ่ะตั้งแต่ช่วงลงไป 1,250 สมัยช่วงแล้วนะฮะก็ขึ้นมาระดับราคาตรงนี้ก็ต้องเท่าไหร่ 50-60 เหรียญแล้วมันก็เพราะเห็นว่ามีโอกาสที่จะมีการอ่อนตัวจะปรับฐานลงมาเพราะฉะนั้นถ้าหากเป็นนักที่เทรดเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยขึ้นไป 1,320 หรือบวกขึ้นไปได้เนี่ยก็เรียนว่าจะต้องขายทำกำไรไปก่อนนะครับส่วนท่านที่ยังไม่มีเนี่ยก็จะเย็นเย็นรอให้อ่อนตัวลงมาได้สัก 1,300 1,310 เหรียญค่อยเข้าไปเทรดค่อยเข้าไปซื้อกิจกำไรระยะสั้นครับค่ะเหลือเวลาสำหรับเซต50สั้นอีกแล้วค่ะคุณชลทิศค่ะเซต50เด็กฟิวเจอร์เอายังไงกันดีคะผมเนี่ยมาผมที่เป็นนักวิเคราะห์ที่ขาดความอบอุ่นนะพี่ไม่ค่อยมีเวลาให้ผมเนี่ยคือเขาก็ขึ้นได้อะเขาก็บอก LTF อะไรที่บอกซื้อกันมาเยอะเนี่ย
แต่ทีเนี้ยขึ้นมาขนาดเนี้ยเดี๋ยวว่านักลงทุนเลยนักวิเคราะห์เนี่ยผมเนี่ยวันนี้เขาขายไปเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ขึ้นต่อผมก็เสียใจเหมือนกันแต่ทีนี้พอพวกกองทุนเขาซื้อมาเยอะเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีแรงขายแล้วดูเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยก็ใกล้ใกล้หายเดิมของเขาแล้วเท่าไหร่1790ไหมผมจำไม่ผิดก็ขึ้นมาใกล้ๆแล้วล่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเริ่มมีแรงขายเพราะฉะนั้นถ้าจะเก็งกำไรเนี่ยฝังซื้อรอก่อนดีกว่าแล้วถ้าพรุ่งนี้ยังดีดตัวขึ้นไม่ได้ต่อเนี่ยจะเลือกฝังขายครับโอเคค่ะชัดเจนค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะภาพรวมสำหรับการลงทุนนะคะครบถ้วนค่ะเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาดูที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปกันต่อค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารสนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทแลปปิดเชลซีจากธนาคารกรุงเทพมันนี่เอ็กซ์โปพัทยา2018 9-11 กุมภาพันธ์นี้ณศูนย์ประชุมพีซรอยัลคริปโฮเทลกรุ๊ปเอาละค่ะกลับเข้าสู่ช่วงนี้นะคะไปดูกันที่สหรัฐอเมริกากันก่อนเลยดีกว่านะคะค่ะที่วันนี้เองนะคะมีข่าวใหญ่ค่ะว่าทางด้านของคณะกรรมการที่ดูแลแล้วก็ควบคุมนะคะเกี่ยวกับการควบรวมกิจการของสหรัฐอเมริกานั้นเขาไม่อนุญาตให้บริษัทลูกของอาลีบาบานะคะมาซื้อมันนี่แกรมค่ะซึ่งก็เป็นข่าวช็อกวงการนะคะที่ทำให้ทางด้านของอาลีบาบานั้นดับฝันค่ะว่าจะเป็นเจ้าของมันนี่แกรมได้นะคะเจ้ามันนี่แกรมเนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจการโอนเงินที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกเลยทีเดียวนะคะสำนักงานที่ว่านี่นะคะเขาก็ดูแลเรื่องของการลงทุนของชาวต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาแหละค่ะเพราะเขากลัวนะคะว่าการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลที่โอนเงินแล้วก็ประชาชนชาวสหรัฐเนี่ยจะไปอยู่ในมือของคนต่างชาตินะคะส่วนทางด้านดาวโจนส์วันนี้ค่ะล่าสุดปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 0.21% S&P 500บวกไป 0.14% Nasdaq ค่ะบวกไป 0.14% เช่นเดียวกันนะคะค่ะไปดูกันต่อที่ยุโรปนะคะวันนี้เนี่ยก็กลับมาเปิดตลาดปรับตัวขึ้นได้เล็กน้อยแหละค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เขาเปิดตลาดมาก็ย่อตัวลงไปให้เห็นกันเหมือนกันแล้วก็ทางยุโรปเองเนี่ยตอนนี้เขาจับตากฎเกณฑ์ใหม่นะคะที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่3 มกราคม2561นะคะที่เขาเรียกว่าเป็นเกณฑ์กำกับดูแลเพื่อลดความเสี่ยงในระบบเพิ่มความโปร่งใสของตลาดและยกระดับการป้องกันนักลงทุนนะคะเรียกว่า Market in Financial Instrument Directive 2นะคะที่ EU เนี่ยเขาเริ่มบังคับใช้กันแล้วทำให้สถาบันการเงินและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลในกลุ่ม EU ก็ตรางเตรียมพร้อมนะคะที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นี้แล้วก็เป็นย่างก้าวสำคัญในการกฎทางการเงินให้รัดกุมมากขึ้นนะคะเป็นการปฏิรูปตลาดการเงินครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ10ปีเลยก็ว่าได้แหละค่ะไปดูกันที่ตัวเลขของฟุตซี่100อังกฤษนะคะวันนี้ยังทรงๆอยู่นะคะที่ 0.05% บวกขึ้นมา CAC 40ฝรั่งเศสบวกไปได้ 0.49% และ DAX เยอรมนีบวก 0.53% เลยค่ะและเปิดศักราชใหม่นะคะทางด้านของบริษัทไปรษณีย์ไทยค่ะได้ทำการเปิดตัวตราไปรษณียากรชุดนักกษัตริย์ปีจอหรือว่าสุนัขนะคะรับศักราชปี2561ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในภาพสแตมป์ชุดซีรีส์ชุด12นักกษัตริย์นะคะนำเสนอภาพสัญลักษณ์เป็นสุนัขค่ะที่เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์จริงใจและจงรักภักดีอีกทั้งคนที่เกิดปีจอนะคะมักเป็นคนที่ไว้ใจได้ค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะที่พระราชทานให้กับทางด้านของไปรษณีย์ไทยมาจัดทำเป็นสแตมป์ชุดนี้ค่ะใครสนใจก็หาซื้อได้นะคะตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่1มกราคมที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะวันนี้ก็สามารถแวะไปเยือนไปได้ที่บริษัทไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศค่ะไปดูกันที่บัวหลวงกันบ้างนะคะเกาชี้เป้าดัชนีประจำปี2561นะคะว่าจะไปแตะ 1,800 จุดแล้วค่ะก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเปิดมานี่ก็ 1,770 กว่าจุดไปแล้วนะคะโดยนักวิเคราะห์ค่ะด้านการลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์และปัจจัยทางเทคนิคของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะนายธนรัตน์อิสระกุลได้กล่าวถึงตลาดแนวโน้มของหุ้นไทยค่ะตลอดเดือนมกราคม2561นะคะดัชนีมีโอกาสปรับตัวขึ้นเนื่องจากโครงสร้าง
างหลักเป็นขาขึ้นแล้วก็ประเมินเป้าหมายรายเดือนไว้ก่อนนะคะที่ 1,800 จุดแนวรับ 1,730 จุดค่ะสำหรับทิศทางค่าเงินดอลลาร์อาจจะอ่อนค่าลงนะคะหลังจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงมากว่าที่คาดไว้แนะนำลงทุนหุ้นสัญญาณบวกอย่างเช่นบ้านปูราคาเป้าหมาย 21.50 สตางค์จุด stop loss 19.20 สตางค์ค่ะ PTTGC เป้าหมาย95บาท stop loss 81บาทเป็นหุ้นในกลุ่มผู้นำอุตสาหกรรมนะคะปัจจุบันราคาทะลุทำจุดสูงสุดใหม่แล้วก็อีกหุ้นหนึ่งค่ะ QH นะคะราคาเป้าหมาย 3.60 สตางค์ stop loss 3.10 สตางค์ค่ะและนอกจากนี้ก็ให้ติดตามสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีแล้วก็ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับกลุ่มประเทศสมาชิกใน UN เนื่องจากการตั้งเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงในอิสราเอลนะคะซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนุนทำให้ราคาทองที่มีการน่าจะปรับตัวขึ้นมาได้มองกรอบราคาทองแนวรับ 1,300 เหรียญนะคะแนวต้าน 1,340 เหรียญค่ะและฤดูการช้อปปิ้งอย่างนี้นะคะทางด้านของบริษัทบัตรกรุงไทยหรือ KTC ค่ะมอบสิทธิพิเศษสำหรับ KTC Forever Reward นะคะหรือว่ามอบสิทธิพิเศษให้กับบรรดานักช้อปทั้งหลายค่ะล่าสุดนะคะสามารถแลกเงินกับบัตรกับคะแนนสะสมได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปแลกคะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายลดไปเลยค่ะ 10% นะคะแล้วถ้าเกิดว่าช้อปผ่านเว็บไซต์ที่ร่วมรายการก็รับเพิ่มคะแนนสะสมอีก5เท่ารวมถึงรับส่วนลดพิเศษกันอีกด้วยนะคะตรวจสอบสิทธิ์ของท่านได้ที่ www.ktc.co.th/shoponline กันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนละค่ะอะไรค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเรายังมีค่ะในด้านของสกู๊ปพิเศษนะคะใครที่ได้มีการทำธุรกิจนะคะแล้วก็อีกหนึ่งส่วนที่น่าจะบริหารจัดการต้นทุนได้ดีก็คือเรื่องของโลจิสติกส์นะคะผู้ที่ส่งออกอันนี้ต้องฟังเลยนะคะว่าด้านของโลจิสติกส์เนี่ยจะช่วยทำให้คุณเนี่ยนะคะมีด้านของการบริหารจัดการเนี่ยได้ดีขึ้นได้อย่างไรนะคะในช่วงหน้าเรามีสกู๊ปพิเศษมาฝากกันสักครู่เดียวค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารสนับสนุนรายการโดยเมืองไทยประกันชีวิตMoney Expo พัทยา2018 9-11 กุมภาพันธ์นี้ณศูนย์ประชุมพีซ Royal Crypt Hotel Group เทิมกลางการแข่งขันสูงในยุคดิจิตอลผู้ประกอบการยุคใหม่หันมาลงทุนด้านนวัตกรรมอย่างธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์สำหรับเรือขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศหรือฟีดเดอร์และเรือขนส่งสินค้าชายฝั่งหรือบาร์จนำซอฟต์แวร์มาปรับใช้ในการบริหารจัดการงานด้านขนส่งสินค้าระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบตรวจสอบสินค้าด้วยโมบายเอ็กซเรย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมศุลกากรเพื่อพัฒนาให้บริการสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการนำระบบนะคะในเรื่องของระบบ TOS หรือ Terminal Operation System เนี่ยมาใช้พัฒนาเพื่อให้การบริการของลูกค้าเนี่ยรวดเร็วและดีขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตเราก็วางว่าเราจะทำเรื่องของระบบออโต้ไฟแนนเชียลทั้งหมดเข้าระบบหมดไม่ว่าจะเป็นระบบ e-card นะคะไม่ว่าจะ e-payment หรือไม่ว่าจะเป็นระบบพร้อมเพย์ทั้งหมดนะคะเพื่อเข้ามาใช้ในให้ความสะดวกกับผู้นำเข้าผู้ส่งออกหรือ shippingนะคะสำคัญที่สุดก็คือตอนนี้ค่ะเราเพิ่งได้รับนะคะได้รับมอบนะคะเครื่องถ่ายเครื่องเอ็กซเรย์จากศุลกากรแล้วอยู่ในระหว่างการติดตั้งนะคะซึ่งเราจะเริ่มใช้เนี่ยวันที่1ธันวาตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่จะสามารถที่จะทำให้การของผู้นำเข้าผู้ส่งออกเนี่ยสามารถเนี่ยที่จะใช้ผ่านตัวนี้ได้อย่างสะดวกขึ้นรวมถึงตอนนี้เนี่ยเรากำลังพัฒนาระบบที่จะใช้เรื่อง e-gate เพื่อที่จะให้ลดเรื่องของระบบเอกสารทั้งหมดเป็นระบบ paperless ทั้งระบบในปีหน้าอุ
สาหกรรมโลจิสติกเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ที่ภาครัฐพร้อมให้การสนับสนุนเป็นโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจต่างๆโดยในช่วงที่ผ่านมาการฟื้นตัวของการส่งออกนำเข้าที่คาดว่าจะเติบโตราว 8-9% ในปีนี้ตลอดจนการลงทุนโครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆรวมถึง EEC ทำให้ธุรกิจประเภทนี้ได้รับประโยชน์ช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการอีกทั้งต้นทุนการขนส่งทางเรือในปัจจุบันยังถูกเป็นอันดับ2รองจากรถไฟในภาครัฐเนี่ยนะคะมีการสนับสนุนเรื่องของการขนส่งทางน้ำโดยตลอดนะคะเราเองเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปนะคะเป็นตัวสนับสนุนที่จะช่วยภาครัฐให้เกิดตัวนี้ขึ้นเพราะว่าจริงๆต้นทุนในการขนส่งทางน้ำเนี่ยเป็นต้นทุนที่ถูกเป็นอันดับ2นะคะรองจากรางรถไฟนะคะหลายๆท่านเนี่ยเคยถามว่า EEC จริงๆเป็นการไปสนับสนุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นทางแถบตะวันออกนะคะแต่โดยความเป็นจริงต้องเรียนว่าอุตสาหกรรมหลายๆอย่างเราไม่สามารถที่จะย้ายฐานจากกรุงเทพหรือปริมณฑลได้เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยนะคะการขนส่งในโหมดแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็ยังต้องมีอยู่แล้วก็ยังต้องเติบโตเพื่อที่จะรองรับในการขยายตัวของอุตสาหกรรมส่งออกและนำเข้าด้วยนะคะถ้าสามารถที่จะทำโลจิสติกลดต้นทุนในเรื่องโลจิสติกได้นั่นหมายถึงว่ามันก็จะไปลดต้นทุนในเรื่องภาคอุตสาหกรรมเมื่อลดต้นทุนในภาคอุตสาหกรรมนั่นหมายถึงว่าในภาคอุตสาหกรรมต่างๆก็ไม่ต้องไปลดต้นทุนนะคะหรือว่าพยายามทำสินค้าให้มีคุณภาพขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการส่งออกของเราเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เติบโตและก็ยั่งยืนในอนาคตนะคะนับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจค่ะคาดหวังรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทในปีหน้าเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 20% จากการเป็นผู้ให้บริการโซลูชันโลจิสติกครบวงจรภายในปี 2563วันนี้เราเพิ่งพูดถึงเรื่องของสกุลเงินดิจิทัลไปนะคะว่าให้ระวังเรื่องของความเสี่ยงการลงทุนค่ะ Bitcoin เนี่ยเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่โด่งดังนะคะล่าสุดนี้เบอร์2มาแล้วนะคะทางด้านของ Ripple ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะ1ปีบวกไป 39,000 กว่าเปอร์เซ็นต์39,000 กว่าหลัก 100% นี่ก็เยอะแล้วอันนี้หลักหมื่นหมื่นเปอร์เซ็นต์นะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ ขึ้นแรงลงแรงผันผวนแรงเหมือนกันนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของ Money Beats ค่ะค่ะและมาติดตามกันได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 20:00 น.เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ